ผมเจอเซฟเมื่อวานหมอวันนี้มาเสียบแทนไหมวันนี้ปล่อยชกเลยเป็นไงเหยียบตาช่างครั้งแรกก็พอดีร้อยเท่าไหร่วันนี้ร้อยสามสี่ซ้อมอยู่จิตเมืองนนก็ซ้อมอยู่พัทยาโอ้ซ้อมพัทยาแต่กี่วันได้ก็มันมาสองสามวันสองวันก็ทำร่างกายอยู่แล้วนะเราเป็นมวยประเภทไหนเนี่ยฝีมือฝีมือคู่ต่อสู้ดูคลิปเขาไหมก็ดูเอาอะไรวันนี้มีอะไรสู้เขาบ้างแข้งซ้ายแข้งซ้ายนะร่างกายไม่มีปัญหาไม่หมดนะวันนี้นะอ้าวเราสูงเท่าไหร่175น้ำหนักปล่อยของเรา61อายุปีนี้เท่าไหร่เนี่ย17ครับชกเมืองไทยมากี่ไฟต์เนี่ยตั้งถึง50มั้ยเกินมั้ยประมาณนั้นน่ะนะล่าสุดชกกับใครบ้างล่าสุดที่3ยกกับช่อง8ช่อง8แล้วก่อนนั้นที่อตก.มั้ยวันนั้นอันนั้นยังไงชกใครวันนั้นคนสึกแพ้นะชนะมาเอาละเป็นคนสโลวีเนียนะสโลเกียนะอ่ะฝากแฟนคลับทั่วประเทศหน่อยโอเคสวัสดีครับน้องชายโอ้วันนี้ลุยช่อง3เลยนะเป็นไงพิกัดเท่าไหร่วันนี้134 134นี่ปกติเราชกอยู่ร้อยเท่าไหร่126อันนี้ปล่อยนะว่าโจเซฟเขาออกมาแทนนะเคยชกกับโจเซฟไหมไม่เคยโอ้โหเจอกับต่างชาติเลยวันนี้เป็นไงเขามีอะไรน่ากลัวบ้างโจเซฟก็มีสายน่ากลัวเขาของเรานี่ก็ประเภทครบเครื่องเดินลุยเดินบี้ไปเรื่อยมาช้างมาเหยียบแล้วช่างมาเกินเท่าไหร่สบายตอนนี้ฉลุยแล้วนะเราซ้อมอยู่ที่ค่ายกี่วันนะประมาณ2 อาทิตย์สองอาทิตย์กว่านะเอาเป็นไงเราเป็นสูงน้ำหนักปล่อย63ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วล่าสุดชกกับใครไปปณิธัสครับที่เป็นไงวันนั้นวันนั้นร้อยเท่าไหร่126แล้วก่อนนั้นอีกครั้งนึงแพ้ซุปเปอร์เล็กแพ้ซุปเปอร์เล็กวันนั้นแพ้ซุปเปอร์เล็กพิกัดเท่าไหร่127ก็คือเวทเราประมาณนั้นแต่ว่านี้ครั้งแรกมันปล่อยขึ้นมาชก130วันเนี่ยคิดว่าแล้วชกกลางวันเคยชกกลางวันก็บ่อยนะไม่มีปัญหาร่างกายนะเอาลูกหลานจังหวัดบุรีรัมย์เอาฝากคนบุรีรัมย์ในวันนี้เชียร์กันหน่อยครับก็ฝากน้องชายจังหวัดบุรีรัมย์ช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเต็มที่แน่นอนโอเคขอโชคดีน้องชายดีครับโอเค